ู้เนี่ยมีสายลับของเจ้าพนักงานเนี่ยทำการล่อซื้อยาไอ้กับคุณนะแต่ตัวในตัวนี่ไม่มียาในภรรยามียาไหมทุกที่ลูกว่าในรถมียาไหมไม่มีแล้วยาให้อยู่ที่ไหนห้องใช่ไหมจำนวนเท่าไหร่ไม่ถึง2ปีไม่ถึง2ปีใช่ไหมห้องคุณอยู่ที่ไหนห้องอยู่บุคคลประมาณไหนที่นี่ใช่ไหมห้องอยู่ชั้นไหนชั้น2นะห้องเบอร์5นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเจ้าหน้าที่ไปนะอันนี้พักที่คุณใช่ไหมพักที่คุณนะเดี๋ยวไปเป็นพยานกับเจ้าหน้าที่นะผมให้อันฝ่ายปกครองและปลัดอำเภอเมืองสระแก้วนะให้ความร่วมมือ2คนคุณเป็นใครเป็นดูแลที่นี่ใช่ไหมคุณชื่ออะไรชื่อนี่ครับไม่ชื่อจริงชื่อวรรณวุฒิครับนามสกุลครับจิตรุตินะนี่คือยาอะไรยาไอ้3ถุงนะของใครของคุณนะซื้อมาจากใครพี่ก๊อฟชื่อจริงชื่ออะไรรู้มั้ยชื่อทศพิษครับทศพิษนามสกุลเกิดทองครับเกิดทองรู้จักไหมบ้านเขาอยู่ไหนพักที่ไหนพักที่ไหนเขาพักที่นี่ครับพักอยู่ห้องเบอร์2ครับห้องไหนห้องเบอร์2ห้องอยู่ตรงไหนตรงข้างห้องผมห้องฝั่งตรงข้างนี้เลยนะซื้อจากเขาซื้อมาวันไหนซื้อมาวันนี้ครับซื้อมาวันนี้นะทั้งหมดนี้ซื้อไว้ดูดไว้ดูดเองโอเคนะอุปกรณ์ดูดมีนะไม่ได้จำหน่ายนะโอเคอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอันเดียวเจ้าหน้าที่เก็บนี่ของกลางนะเอาไปเฉพาะของกลางนะครับอันเนี้ยเฉพาะของกลางเนื่องจากว่าทางดีให้การว่าซื้อยาเสพติดมาจากห้องนี้แล้วเขาส่งยาเสพติดที่ไหนส่งที่ห้องเลยครับคุณเข้าไปเอาข้างในเอาเนาะเขายื่นส่งให้ซื้อมันเมื่อไหร่ซื้อมันเมื่อตอนบ่ายสองครับวันไหนวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้อยากให้ทุกคนเป็นพยานเฉยๆนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการค้นโอเคป่ะไม่มีไม่มีไม่มีโจทย์ไม่เป็นไรคราวนี้ผมอยากให้ตัดภาพมาตรวจค้นอีกภาพนึงเกิดทองทศพิษเกิดทอง404/1ถนนสุวรรณสอนเนี่ยทศพิษใช่คนนี้ไหมใช่ครับอันนี้คุณยืนยันว่าเป็นก๊อฟใช่ไหมเจ้าของห้องใช่ไหมเมื่อกี้เราลื้อมาเจอพาสปอร์ตอยู่ไหนเอ่ยโอเคพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตคนนี้ก๊อฟป่ะใช่ครับพี่เจอคนอยู่ใต้ห้องสองคนไปทศพิษเกิดทองป่ะคนนี้ทศพิษเกิดทองที่คุณเอายานะใช่ครับผมคนนี้คนที่พักอาศัยห้องนี้ป่ะคนนี้คือเจ้าของห้องนี้ไหมใช่ครับคนนี้เจ้าของห้องนี้คุณเป็นคนดูแลตึกยืนยันนะพี่ใช่ครับทศพิษเกิดทองเจอในห้องนี้นะคุณเข้ามาพร้อมกับผมนะเข้ามาพร้อมกันนะคนนั้นเข้ามาพร้อมกันนะสิ่งนี้คือเจอที่สิ่งที่จะเจออยู่ในห้องถูกไหมครับเจ้าของยืนยันนะครับเจ้าของตึก2คนผู้ดูแลยืนยันนะครับใครเข้ามากับผมโอเค2คนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมไว้แล้วสิ่งที่พบคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กระทําผิดนะครับนี่คือในกล่องนะครับถุงแรกนะครับเป็นถุงใหญ่นะครับอันนี้แบ่งบรรจุนะครับลักษณะแบ่งบรรจุก็คือคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์นะครับในประสบการณ์ก็คือเป็นถุงไอซ์นะถุงไอซ์นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือของกลางทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปชั่งที่ว่าการอำเภออีกครั้งหนึ่งนี่คือยาบ้านะครับยาบ้าอยู่ในถุงเล็กแบ่งบรรจุแล้วทศพิษเกิดทองนะครับทั้งบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมีลายสำเนาลายมือเขานะครับพบในตู้เสื้อผ้าแล้วก็พาสปอร์ตอันนี้คือรายการคาดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดล็อตล่าสุดนะครับ40,000ชื่อยอด40,000ตัวเล็ก30,000ตัวใหญ่10,000มีรายชื่อต่างๆมีทำมาหลายครั้งนะครับศูนย์ศูนย์เขาถ่ายไว้หายเยี่ยมดีมันเป็นช่วงเคอร์ฟิวอยู่ทุ่งทุนครับเย็ดข้าวโอ้โหกระจกนะ